การเปิดเผยนะครับของชิบะอินเทอร์เนตี้เนี่ยของวิลเลียมวองเนี่ยใกล้เกินคาดแล้วจะมีการวางจำหน่ายเมื่อไหร่เร็วๆนี้แล้วก็เรื่องของการเผาไหม้ด้วยเท่าไหร่เผาไหม้มากขึ้นเห็นไหมวันนี้ชิบะยังมีจุดเขาเรียกว่าแรงซื้ออยู่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับค่ะคือคอยนิมุนการเปิดเผยนะครับของชิบะอินเทอร์เนตี้เนี่ยของวิลเลียมวองเนี่ยใกล้เกินคาดแล้วจะมีการวางจำหน่ายเมื่อไหร่เร็วๆนี้แล้วก็เรื่องของการเผาไหม้ด้วยเท่าไหร่เผาไหม้มากขึ้นเห็นไหมวันนี้ชิบะยังมีจุดเขาเรียกว่าแรงซื้ออยู่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้โอเคครับเรามาดูข่าวนี้ก่อนนะครับของวินเลมวอล์กนะที่ปรึกษาการเล่นเกมของชิบะอินุนะครับหรือชิบะอินเทอร์เนตี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าคัมมิ่งซูนละนะครับใกล้เข้ามาแล้วในการเปิดตัวของชิบะอินเทอร์เนตี้นะครับเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าชิบะอินเทอร์เนตี้นะครับเป็นเหมือนเกมสะสมการ์ดนะครับของชิบะอินุเป็นCCG นะครับและตอนนี้ก็คนที่เป็นสาวกเนี่ยเขารออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดสักทีนะครับดังนั้นผู้พัฒนาเกมรุ่นเก่าอย่างเวียนเล่นบล็อกนะครับก็ยืนยันระหว่างงานนะครับใน2022เนี่ยนะครับของเกมคอมนะครับน่าจะเป็นงานของเกมคอมนะครับที่เพิ่งสรุปนะครับว่าจะมีการประชุมวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในวอล์กนะครับและตั้งข้อสังเกตว่าชิบะอินเทอร์เนตี้อาจมีการเปิดตัวทั่วโลกด้วยในเดือนกันยายนนะครับพ.ศ.2565และมันจะออกมาในเดือนกันยายนนะครับในโซนอื่นๆนะครับที่สำคัญก็น่าจะเป็นทางอเมริกาเนาะยุโรปนะครับแล้วก็ในโซนของเอเชียต่างๆนะครับและอาจเปิดตัวทั่วโลกในเดือนกันยายน2565อันนี้เขาคอนเฟิร์มแล้วนะนะครับและมันจะออกมาในเดือนกันยายนนะภูมิภาคอื่นด้วยนะครับแล้วเขาก็มีบอกว่าจะมีการดาวน์โหลดนะครับในชิบะอาร์มี่ทั้งหมดนะครับในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนั้นไม่ว่าจะเป็นของ Apple นะครับแล้วก็ของ iPhone นะครับแล้วก็ของ Android ก็น่าจะมีหมดเลยนะครับ Overwatch นะเขาก็ได้ประกาศงานนี้ในระหว่างงานนั่นเองนะครับฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับวอลเขาบอกว่าในคำพูดของวอลนะครับเขาต้องการมีการทดสอบครั้งใหญ่ก่อนนะครับที่จะเปิดตัวเต็มรูปแบบใช่ไหมตามที่วอล์กได้รับข้อเสนอให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านชิบะอินเทอร์เนตี้ก่อนที่ชิบะอินเทอร์เนตี้จะมีการเปิดตัวเป็นที่สาธารณะจะมีการทดสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเกมจะปราศจากข้อบกพร่องทางเทคนิคนะครับก่อนที่จะทำการเปิดตัวทั่วโลกเราแน่ใจว่ามันต้องได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์และนั่นก็จะเป็นการจำกัดการกับจำนวนผู้เล่นทั่วโลกด้วยนะครับแล้ววอล์กก็กล่าวว่าวันเปิดที่คาดหวังไว้นะครับว่าชิบะอินเทอร์เนตี้จะตรงกับการเก็งกำไรคล้ายคลึงกับชิบะอินุนะครับในหัวหน้าพัฒนาเกมของชายโดชิคุซามะก็จำไว้ว่าทีมของชิบะอินุได้เปิดตัวชิบะอินเทอร์เนตี้ในการทดสอบครั้งแรกที่เวียดนามเกมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีในประเทศเนื่องจากมีการดาวน์โหลดมากกว่าพันนับครั้งตั้งแต่เปิดตัวนะครับที่ปรึกษาชิบะอินเทอร์เนตี้กล่าวว่าการทดสอบดำเนินไปค่อนข้างมากนะครับโดยประสิทธิภาพระยะเวลาในการตอบสนองดีด้วยนะครับในขณะนี้วอล์กได้เน้นถึงความจำเป็นในการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับของชิบะอินเทอร์เนตี้เป็น 50x นั่นเองเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมเชื่อว่าต้องรอนะครับเดอะเมอร์ชนะแล้วก็เรื่องของชิบะเรียมนะครับ 1.5 1.7 ที่กำลังจะมานะครับเพราะว่าถ้าบล็อกเชนมันไม่พอนะครับแล้วก็อัปเกรดไม่พอก็อาจจะทำให้ชิบะอินเทอร์เนตี้เนี่ยพอเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะมีแลกนะมีการติดขัดของเซิร์ฟเวอร์หลายที่เลยก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อรองรับความต้องการอาจเกิดขึ้นนะครับจากการเผยแพร่สู่สาธารณะในระหว่างงานเกมส์คอมนะครับของวอล์กได้เปิดเผยว่าจำเป็นต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ของเกมเนี่ยถึง 100x เลยนะครับตอนแรกบอก 50x เองนะครับตอนนี้มา 100x เลยคูณ100เลยอ่ะนะครับแทบจะบอกได้ว่าเกมต้องใช้ความเร็วสูงเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือต้องใช้เทคโนโลยีของ The Merge นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ Walk ได้แชร์รายละเอียด
อื่นๆนะครับของชิบะอินฟินิตี้นอกเหนือจากการเปิดตัวของชิบะอินฟินิตี้นะครับวอล์กก็ยังมีการแบ่งปันรายละเอียดน่าสนใจกับเกมด้วยวอล์กได้ตั้งข้อสังเกตนอกเหนือจากชิบะนะครับแล้วชิบะอินฟินิตี้ยังได้รับแรงบันดาลใจจากฮาร์สโตนนะครับซึ่งเป็นเกมที่เขาอธิบายเป็นเกมไพ่สะสมที่ดีที่สุดนะครับเขาเสริมว่าทีมพัฒนาจะต้องขยายมากกว่า 10,000 ตัวนะครับละครของชิโบชิในเกมนั่นเองก็คือเป็นเรื่องของ NFT นะครับก็หมายความว่าจะตีตลาดเรื่องของ NFT กับเกมไฟล์เพิ่มนะครับซึ่งคล้ายๆกับของตัวของกาล่านะครับที่ใช้ในเกมเนาะเป็นพวกไอเทมแรร์พิเศษอะไรพวกนี้นะครับในการขายการ์ดเกมนะดังนั้นเขาบอกว่าเราต้องทำในรูปแบบ3มิติด้วย 3D นะครับให้ดูดีบนมือถือและอุปกรณ์อื่นๆเราพยายามใช้การ์ดชาญฉลาดเพื่อเข้ากับโลกนะครับและตำนานโลกของชิบะวอล์กก็กล่าวเสริมเอาไว้การรายงานการเผาล่าสุดนะครับอันนี้เป็นข่าวที่2นะครับเขาบอกว่า300ล้านชิบะถูกเผาโดยทำเครื่องหมายในวันนี้นะว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ276ล้านนะครับชิบะที่หายไปใน24ชั่วโมงคือเป้า300ล้านแต่ตอนนี้ได้276นะครับตามรายงานล่าสุดของชิปเบิร์ดนะครับแพลตฟอร์มการติดตามเน้นธุรการการลดอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันนะครับดังนั้นโทเค็นอย่างชิบะอินโนภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบะอาร์มี่นะครับได้จัดการเผาชิปนะครับมากกว่า1ใน4ของพันล้านชิบะนะครับก้อนใหญ่ถูกเผาไหม้ฉะนั้นจำนวนของชิบะนะครับถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วด้วยนะครับในช่วงกลางวันและกลางคืนที่ผ่านมาประกอบด้วยโทเค็นประมาณ276ล้าน 288,888 นะครับใน22ธุรกรรมนอกจากนี้จำนวนเหรียญที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ถูกเผาในการโอนครั้งเดียวนะครับกระเป๋าที่ลึกลับนะครับแล้วก็เป็นประมาณ160ล้านชิปนะครับประมาณนั้นนะจากนั้นการเผาไหม้จะดำเนินการโดยกองทัพชิบะทุกวันนะครับในการลดปริมาณโทเค็นชิบะอินโนะนะครับที่หมุนเวียนในตลาดในขณะนี้ฉะนั้นการเผาไหม้หมายถึงการส่งโทเค็นนะครับไปยังกระเป๋าเงินอันนี้ต้องจำกัดความนะครับก็คือกระเป๋าที่ชื่อนรกนะครับซึ่งไม่สามารถถอนหรือใช้จ่ายโดยทั่วไปจะถูกล็อกและถูกผลักดันการหมุนเวียนนะครับดังนั้นเหรียญจึงหายไปจากอุปทานนั่นเองนะครับดังนั้นชิบะอาร์มี่ได้เผาเหรียญนะครับเราก็คาดหวังว่าเหรียญเนี่ยจะหายากมากขึ้นและราคาก็จะพุ่งตามกราฟโดยทั่วไปนั่นเองเมื่อเปรียบเทียบวันศุกร์นะครับอัตราการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้น 25% จนถึงตอนนี้โดยรวมโทเค็นชิบะอินโนจำนวนประมาณ410ล้านล้านโทเค็นนะครับถูกเผาออกจากอุปทานหมุนเวียนนะครับซึ่งแต่ยังคงมีการไหลเวียนของชิบะประมาณน่าจะประมาณ558ล้านล้านนะครับชิบะออกไปนะครับจะใช้เวลาสำหรับชิบะอาร์มี่ในการลดอุปทานอย่างมากนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเผาโทเค็นจำนวนประมาณ276ล้านนะครับทั้งหมดนะครับและธุรกรรมเนี่ยประมาณ22รายการนะครับอันนี้ก็เป็นยอดอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดนะครับมีการรายงานวันที่27สิงหาคมปี2565แล้วก็ตอนนี้นะครับแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่มีการเผาชิบะก็เผาไปแล้วเกือบ300ล้านตัวนะครับก็มีการเอาออกไปคือการสปินออฟใหม่นะครับที่สร้างขึ้นบน Binance Smart Chain นะครับที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบของ Pancake Swap นะครับก็มีชิบะเบนะครับหรือว่าชิบะเบน่าจะประมาณนั้นนะครับมีการส่วนร่วมในการเผาด้วยของชิบะอินุนะครับในทวิตล่าสุดฉะนั้นบัญชี Twitter ที่เกี่ยวข้องของชิปบะนะครับชิปบะเบโทเค็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแอสไซน์นะชิปบะเบโทเค็นก็น่าจะเป็น Twitter อันใหม่นะครับเขาประกาศว่า2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเขาเผาไป139ล้านชิปบะนะครับและส่วนตัวนะครับเร็วๆนี้เขาก็มีการเอาโทเค็นสุนัขของเขานะครับหรือชิปบะออกนะครับอีกประมาณ160ล้านโทเค็นไปยังกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คือเผาเพิ่มอีก160ล้านโทเค็นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะมีเจ้าใหม่นะครับเป็นทางสายของ Binance ออกมาเผาด้วยนะครับคือ Binance Smart Chain คือ BNB นะครับตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าอันใหม่นะครับที่ใช้ชื่อว่าชิปบะเบเนาะ
นะครับน่าจะประมาณนั้นนะชิบะ e หรือชิบะ b เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นฝั่งของ Binance นะที่ออกมาผักนะครับฉะนั้นก็เป็นไปได้สูงนะครับว่า Binance ร่วมด้วยนะครับก็ช่วยกันเผานะโอเคข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับเราก็หวังว่าการเผากับ Shiba Infinity ในเดือนกันยายนนะครับน่าจะปลายเดือนแหละนะครับเข้าช่วงหลังของ The Merge นะครับแล้วก็น่าจะเป็นหลังการประชุมของ Fed พอดีนะครับและตุลา Shiba Inu ก็มีแนวโน้มที่อาจจะทำราคาไปได้ไปต่อนะครับอาจจะปีนี้อาจจะสูญหายตัว2ตัวเลยก็ได้นะครับใครจะรู้นะชิบะมันมาก็มานะครับดูกราฟก็ไม่ได้นะครับหาดูกราฟก็เดาทางยากไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสำหรับชิบะอินุมีแต่ถือยาวไว้แล้วคุณจะรวยนั่นเองข้อมูลมีประมาณนี้นะครับเราก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR code ไปให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อชิบะอินุนะครับทักมาได้ที่เพจเลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และสำหรับวันนี้การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมบอกว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 token เท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XT Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี AirDrop ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT AirDrop ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ